ับสนุนโดยครีมลองกานอยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่วัดดีที่คนลืมรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวัดสำคัญในท้องถิ่นที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักครับสัปดาห์นี้วัดดีของเราจะพาทุกท่านไปสักการะพระบรมธาตุเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์นึงซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุวัดนี้ในอดีตเคยมีความสำคัญแต่ปัจจุบันกลับเป็นที่ลืมเลือนครับวัดที่ผมกล่าวถึงคือลมหายใจในอดีตของเวียงท่าการนครโบราณที่เคยยิ่งใหญ่เมื่อพันปีล่วงมาแล้ววัดพระธาตุทุ่งตูมวัดพระธาตุทุ่งตูมอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในบริเวณนครโบราณเวียงท่าการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์มังลายหรือก่อนนั้นเล็กน้อยในสมัยหฤพุนชัยในอดีตเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในท้องถิ่นเพราะมีหลักฐานการบูรณะเรื่อยมาจารึกที่ปรากฏบ่งบอกว่าครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเคยจารึกแสวงบุญมาทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครับเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่พระวิหารภาพพระประธานที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมก่อให้เกิดความรู้สึกศรัทธาและสงบเยือกเย็นใจวัดนี้ยังมีมรดกที่สำคัญยิ่งของครูบาศรีวิชัยในครั้งนั้นนอกจากท่านจะบูรณะพระวิหารสร้างศาลาลายรอบพระวิหารขึ้นมาใหม่และบูรณะพระเจดีย์ขึ้นแล้วท่านยังได้วาดภาพที่ฐานชุกชีปัจจุบันภาพจิตรกรรมที่ฐานชุกชีนี้ถือเป็นมรดกหนึ่งเดียวในเมืองไทยความเสื่อมโทรมที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นผนังวิหารที่แตกร้าวบานประตูหน้าต่างที่ทรุดโทรมผมอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมบูรณะครับวัดยังขาดปัจจัยอีกนอกเห็มนอกอยู่บูรณะวิหารกับประเดบูรณะต่างคาก็หัวปืนสแตนก็แตกแล้วกำแพงก็เป็นปูนขาวเก่าก่อนแล้วมันมีปัจจัยจะซ่อมแซมคุณผู้ชมครับมาช่วยต่อลมหายใจให้แก่วัดแห่งนี้การทำบุญไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่คุณมีศรัทธาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่หากคุณผู้ชมมีโอกาสผมอยากขอเชิญชวนให้มาอนุรักษ์และทำบุญกันครับวัดดีที่คนลืมหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยครีมลองกานอย